้ก็มีเหรอสองลุงคู่ซี้สนิทกันมานานกว่า60ปีแต่กลับเพิ่งจะรู้ว่าเป็นพี่น้องกันสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องแปลกจากต่างประเทศมาให้ชมกันค่ะเมื่อเพื่อนรักที่คบกันมา60ปีกลายเป็นสายเลือดเดียวกันมันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์สุดพิเศษสำหรับคู่เพื่อนรักอลันโรบินสันและวอลเตอร์แมคฟาร์เลนแห่งเกาะโอวาฮูของรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพราะนอกจากพวกเขาจะสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันมานานถึง60ปีนับตั้งแต่เรียนที่โรงเรียนประถมแห่งเดียวกันในตอนนี้พวกเขาก็เพิ่งจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วพวกเขายังมีแม่คนเดียวกันด้วยโดยเว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเรื่องราวของพวกเขามานำเสนอโดยเปิดเผยว่าอลันและวอลเตอร์นั้นได้พบกันครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่วอลเตอร์เรียนอยู่ชั้นเกรด6ที่โรงเรียนบนเกาะพวกเขามีมิตรภาพที่ดีต่อกันไปเล่นฟุตบอลด้วยกันและกลายมาเป็นคู่ซีที่ยังคงรักษาความเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานแม้ว่าขณะนี้ต่างคนต่างก็เข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็ตามนอกจากจะเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วคู่เพื่อนรักอลันและวอลเตอร์ก็ยังมีอีกสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความสงสัยในตัวผู้ให้กำเนิดโดยวอลเตอร์อาศัยอยู่กับแม่แต่ไม่รู้ว่าใครคือพ่อผู้ให้กำเนิดเขาในขณะที่อลันอาศัยอยู่กับครอบครัวบุญธรรมที่ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กด้วยความพยายามจะติดตามหาพ่อวอลเตอร์ก็ได้ตามหาเขาผ่านช่องทางต่างๆแต่ก็ยังไม่พบกระทั่งไม่นานมานี้เขาตัดสินใจลองใช้บริการเว็บไซต์สืบประวัติครอบครัวและเทียบ DNA ซึ่งผลจากการตรวจเทียบ DNA ของเขาปรากฏว่าฐานข้อมูลระบุบ่งชี้ว่าคนที่มี DNA เข้ากันกับเขามากที่สุดก็คือผู้ใช้เว็บไซต์ชื่อ Robi737เมื่อได้เห็นยูสเซอร์เนมดังกล่าวทำให้วอลเตอร์ถึงกับอึ้งไปเพราะอลันเพื่อนรักของเขานั้นมีชื่อเล่นว่าโรบี้และอลันยังเคยเป็นนักบินขับเครื่องบิน737ให้กับสายการบินแห่งหนึ่งด้วยอะไรจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนี้โดยไม่รอช้าวอลเตอร์รีบติดต่อไปหาอลันเพื่อพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวปรากฏว่าแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้อลันก็เคยนำ DNA ของเขามาตรวจสอบผ่านเว็บนี้เช่นกันทำให้มีข้อมูลของเขาอยู่ทั้งนี้หลังจากคุยกันถึงรายละเอียดต่างๆในไม่ช้าก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเขามีแม่ผู้ให้กำเนิดคนเดียวกันจริงๆด้านอลันเผยว่าเขาเคยมีน้องชายแต่ก็เสียไปตั้งแต่ตอนที่น้องอายุ19ปีด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าแม่ของตัวเองเป็นใครเขาก็เลยคิดว่าตัวเองคงไม่มีพี่น้องหรือหลานหลานที่ไหนแล้วกระทั่งได้มาทราบข่าวดีดังกล่าวมันเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความตื้นตันอย่างแท้จริงและมันก็เป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยคิดฝันมาเลยทั้งนี้อลันและวอลเตอร์ได้เผยข่าวดีครั้งนี้ให้เพื่อนๆและครอบครัวของพวกเขาได้ทราบกันแล้วเมื่อคืนวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่ามันกลายมาเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นและหลังจากนี้คู่พี่น้องก็มีแผนที่จะออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงเกษียณอายุด้วยกันมันเป็นความมหัศจรรย์วันคริสต์มาสอย่างแท้จริงครับและเราก็มีความสุขมากๆกับการค้นพบครั้งนี้วอลเตอร์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุกเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์นี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ